ไปมาคุณอาจว่าไปนั่งอยู่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 ไ
่ภาษาล่ะลูกไม่เหรอเออฟังก่อนดิเบิร์ดหัวที่ทางไหนเอาหัวไปทางไหนไปทางไหนเปิดดังฮะต้องเปิดที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยฮะผมสั่งที่คนอื่นเนี่ยเอาที่ที่ผมขาดไปทางบนดาวนะครับสองสองสองกรรมมาอยู่นี่ฐานของกรรมมาปฏิสรณาฐานอย่างคนยังอีบทใช้อาหารให้เห็นอย่างพอแล้วไปขึ้นใหม่เนี่ยผมมีเพื่อนมีใครก็เห็นถามเพื่อนเออได้ๆมาแล้วมาดีใจบ่ยายเนี่ยบ้านต้องการโรงพยาบาลต้องการโรงพยาบาลต้องการโรงพยาบาลต้องการโรงพยาพี่จะมาถาราถึงจะสองอย่างเดียวเลยพ่อผมข้ามเห็นบ่มาหอดจะเจ้านอนอยู่ที่นั่นผมสองข้างลำบากที่สุดที่แสบที่สุดที่ตายต้องท้าที่สุดต้องรอคนที่สูงแล้วก็ลุ่มมันสูงทั้งหันหลังจากบ่ายสามโมงครึ่งไปเลยมันสิบกระจายสองคนมันเน่าจะเกิดขึ้นเนาะแม่เนาะค่ะว่ามันน่าจะเกิดขึ้นกับลูกดิฉันเพราะว่าเขาเป็นคนดีขยันทำมาหากินต้องดูแลแม่กันยังมืดแต่ด้านมาเฮ็ดจังได๋ซั่นสิไปหากินไสเพราะเขาเป็นคนดีนันทนาเขียวผมเนี่ยคือพี่ทักษาเนี่ยค่ะเขาเป็นคนดีพี่น้องป้าหน้าหาเขาทุกคนค่ะ เขาอยากย้ายห้องหนีเขาโทรหาหน้าเขาหลายครั้งหน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวยุ่งอยู่บัดเพราะถ้าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดกับหลานหน้าเขาที่ทำงานอยู่นะวะเขาก็เสียใจครับที่ว่าบันนี้ฉันก็ลงมากกว่ามาไปพุ่นบ่ได้บ่มีรถให้หลานมาส่งบ้านแฟนเขาบันนี้น้องสายกับบาอยู่ว่าบ่เพียงคือบ่เป็นวงลูกก็เลยว่าให้หลานสาวขึ้นไปแล้วว่าผู้เป็นแม่บ่มีแรงสิขึ้นไปพุ่นสิมารอลูกอยู่พี่บางเรียนก็ส่งมาให้ช่วยลูกไปถ้าเราเรียนครับเขาไปทำงานอยู่ที่สระบุรีนานหรือยังครับครับสระบุรีนี่สองปีสามปีหรือมั้งก็คิดว่าเรื่องมันไม่น่าจะเกิดนะมันไม่น่าจะโหดร้ายขนาดนี้มีอะไรก็ต้องคุยกันก่อนนะไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็พูดยากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่าความรู้สึกจริงๆก็เสียใจอะให้คนร้ายรับโทษยังไงครับก็อย่างที่ว่านะมันโหดร้ายเราทำใจไม่ได้ก็น่าจะตายตกตามกันนะผมว่านะ